ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะผมแล้วก็ขอ,อต้อนรับคนที่สนใจอยากจะสมัครทํางานกับ Elite w i r a l Service นะครับเป็นบริษัทที่จะจ่ายเงินให้เรานะผม30ดอลลาร์ครับทุกครั้งที่มีคนลงทุนเพียงแค่2ดอลลาร์เท่านั้นเองนะผมโอเคก็ okay, okay, ถ้าใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดงานว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่ก็สามารถไปดูกลับไปดูคลิปรายละเอียดงานก่อนได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครอย่างละเอียดเลยละกันนะผม โอเคขั้นแรกที่คุณต้องมีก่อนเลยนะผมก็คือเงินลงทุนประมาณ2เหรียญอลาดาร์หรืออยู่ที่ประมาณอ่าเจบาทนะผมเตรียมไว้70บาทก็พอแล้วนะผมในการเริ่มต้นทํางานตัวนี้นะครับเตรียมไว้70บาทนะครับและอย่างที่2นะครับผมในการสมัครครั้งนี้นะครับคุณต้องมีบัตรเครดิตนะผมหรือว่าจะเป็นบัตรเดบิตก็ได้นะครับและที่สําคัญต้องมีเ a y p a าด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้เ a y p a าในการสมัครส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าและใครที่ไม่ใช้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ แล้วก็เติมเงินเข้าเ y p a พาว้ด้วยนะผมประมาณ30บาทนะครับไม่ต้องถึง30บาทก็ได้ประมาณ10บาทก็พอนะผมเพราะเราจะใช้ p พ y p a าวแค่ครั้งเดียวนั่นเองครับเราใช้ p พ y p พาวจ่ายเงินประมาณ0.3.4าบบาทนะผมก็คือเตรียมไว้ประมาณสัก5บาทก็ยังเหลือเลยนะผมเหลือเยอะเลยนะครับแล้วถ้าใครที่ไม่มีบัตรเดบิตนะผมบัตรวีซ่าครับหน้าตา่างี้หรือบัตรเครดิตการนะผมคุณไม่ต้องกังวลไปนะผมเพราะว่าคุณสามารถเปิดบัตรมาสเตอร์การ์ดผ่าน ทูวอลเล็ตได้นั่นเองนะผมส่วนวิธีการเปิดบัตร Mastercar d ผ่าน t o วอล l ล็นะผมก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นรูปง่ายๆแล้วกันนะผมถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกจริงก็ทักผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะขั้นแรกนะครับผมเข้าไปล็อกอินเข้าไปที่ ToW อล l ล็ของเรานะครับแล้วก็กดที่ฉันมุมขวาล่างนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาก็จะเห็นว่าคาว่าวีการ์ดนะผมแล้วก็ทําการเปิดบัตรให้เรียบร้อยพร้อมกับเติมเงินเข้าไปประมาณ70บาทนะผมแต่ ถ้าที่ผมจะไม่ผิดคือมันจะต้องเติม100บาทเพื่อเปิดบัตรนะผมก็เติมเงินเข้าไป100บาทเลยก็แล้วกันก็มนไม่เสียหายอะไรนะครับโอเคเมื่อทําการเปิดบัตรเรียบร้อยแล้วมีบัตรพร้อมมีเงินพร้อมแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปเลยคือการกดที่ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Elite ไวรัลเซอร์วิสที่นี่นะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับกดข้างล่างนะผมย้ำว่ากดข้างล่างนะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมที่เราต้องทําเลยก็คือกรอกอชื่อขขอองงเเเรรราาแลล้วก็ีมนะคับ นะครับเสร็จแล้วก็กด yes please give me detail now นะครับโอเคแล้วมันก็จะไปเจอกับหน้าตาอย่างนี้ผมไม่ต้องดูวิดีโอวิดีโอนี้เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดงานนะผมซึ่งผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับใครอยากดูก็ดูได้แต่ไม่ต้องดูในคลิปนี้นะผมมันจะเสียเวลานะครับกดที่ take the next step เลยนะครับโอเคแล้วก็ที่ต้องทำขั้นต่อไปนะผมก็คือกดที่ complete step 1ตรงนี้นะครับ complete step 1แล้วมันก็จะเข้ามาอยู่กับหน้า inter server นะผมเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่างานตัวนี้เราไม่ได้ลงทุนกับ ัวเว็บไซต์เองนะผมเราทุนงคุ้นกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆถึง2บริษัทนั่นเองนะผมโอเคเมื่อเราก,กดคอมพิ t e ์สเต็ปแล้วนะผมเราก็จะมาเจอแบบหน้าตางอย่างนี้นะครับกด Start Now นะผมตรงนี้นะครับสีเหลืองนี่นะครับปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะครับ Get Start Now แล้วก็รอมาหลอดสักครู่นะผมเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับ b u y น o w นะผมกด b u y now นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะผมเราก็ทำการ ใส่โดเมนของเราไปนะผมใส่อะไรไปก็ได้นะครับจะเป็นชื่อของเราหรือจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราต้องการนะผมอันนี้จะเป็นการเปิดเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะอันนี้ผมจะใช้เป็นอ่าเกมมอ์แกนแลกันนะครับ com ด,ด,ด้วยนะผมต้องใส่ว่า com ด,ด,ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กพื้นที่ว,าว่างๆนะผมนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จนะผมมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้เรานะครับ register. for 1 9 9เปอร์เยียนะผมเราติ๊กโ no นนะครับถ้าใครที่มันไม่ขึ้นตรงนี้มานะผมให้เราทําการ แก้ไขเว็บไซต์ของเราเล็กน้อยถ้ผมพิมพ์ว่า4ิบอันหอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วกดที่พื้นที่ว่างๆนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมานะผมแล้วก็สามารถทําการกลับไปใช้เว็บไซต์เดิมได้นั่นเองนะครับอย่าลืมว่าติ๊กตรงนี้เป็น no นะครับผมติ๊กเป็น no นะครับแล้วก็กดที่ continue นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราไปที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับผมแล้วก็ enter the password นะครับ password นี้ย้ำนะผมว่าให้จดไว้เลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้ยาวๆนั่นเองนะครับก็สามารถกดรูปดวงตาเพื่อดูาสเวิร์ดได้นะครับผมอ่า เกมมอแกนแอดหนึ่งสองประมาณนี้นะครับอันนี้คือพาสเวิร์ดที่ผมกดเปิดไว้ในนี้นะผมไม่ต้องไม่ต้องไปลองใส่ทีหลังนะผมเพราะว่าเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดอยู่แล้วอันนี้ผมแค่มาทาให้ดูเฉยนะครับกดรูปตาสามารถดูพาสเวิร์ดได้เราก็จดพาสเวิร์ดไว้เพราะว่าเราต้องใช้พาสเวิร์ดนี้นี้อีกเยอะเลยนะครับจดไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็กด i agree to the term นะครับแล้วก็ create account and c o n t i น u e นะครับโอเคเสร็จแล้วก็กด Continue ต่อเลยนะครับกด Continu ต่อได้เลยนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับผมคอมปานีนี่วางไว้ก็ได้นะครับหรือจะใส่ไปด้วยก็ได้ถ้าใครที่มีบริษัทของตัวเองนะครับอันนี้ก็ใส่ที่อยู่นะครับใส่แค่บ้านเลขที่ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ซิตี้คือจังหวัดที่เราอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเบอร์ข้อมูลไว้แล้วกันนะครับแต่ตรงนี้เป็นไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็อ่าแล้วก็ซิปใส่รหัสไปรษณีย์ของเรานะครับแล้วก็โฟนนัมเบอร์นะผมใส่เบอร์โทรของเราไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตรงสเตทตรงสเตทนะผมก็ใส่จังหวัดของเราไปนะครับเสร็จแล้้ววกก็ดดนนะะคครรัััับบผมซิตีใส่จงห นะครับผมแล้วก็สเตตใส่จังหวัดนะครับต้องใส่ตามที่ผมใส่ทุกช่องนะครับผมไม่งั้นจะกดคอนติเนียไม่ได้นะครับพอสกดได้แล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามัน49เหรียญนะครับผมซึ่งเราไม่สมควรจะต้องจ่าย49เหรียญครับเราเปลี่ยนเป็นอ่ามันลี่ตรงนี้นะผมติ๊กเป็นมันลี่นะครับแล้วมันก็จะเหลือนี่นะครับผม0.01ดอลลาร์นะครับผมหรือประมาณไม่ถึงบาทนะครับไม่ถึงบาทนะครับผมแล้วก็อ่าโค้สตาร์เตอร์ถูกแล้วนะครับแล้วก คลิกที่เครดิตการ์ดนะผมหรือใครมีเพย์ a พาก็สามารถชําระผ่านเพย์พาได้ก็ตรงส่วนนี้นะผมผมอยากให้เราใช้เ a y p a l ในการชําระเงินแทนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะใช้ p a y p a l ในสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีคนนะผมทักมาผมประมาณ5-6คนนะครับว่าใช้เครดิตการ์ดแล้วมันไม่สามารถชําระเงินได้มันขึ้นเออร์เลอร์นะครับก็แนะนําว่าให้เราใช้เ Paypal าสมัครนะครับผมจ่ายเงินก็แค่0 0 1ดอลลาร์นะครับใช้เ a y p a l าสมัครได้เลยเมื่อเราใช้เพ y p a l าเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเราโดนหักเงินไปแล้วแล้วมันยังขึ้นเออเลอร์อยู่แสดงว่าเราผ่านแล้วนะครับผมเราสามารถกดปิดเว็บไซต์นี้ไปได้เลยส่วนใครที่ใช้เครดิตการ์ดยังขึ้นอยู่ก็ผมแนะนําว่าให้เราใช้ PayP a l แทนนะครับถ้าใครที่ใช้เดเครดิตการ์ดแล้วไม่ขึ้นอะไรสามารถใช้ได้ปกติก็สามารถใช้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ในคลิปนี้ผมใช้เป็นเครดิตการ์ดละกันครับกดปุ๊บมันก็มีให้เราใส่ข้อมูลแบบเครดิตนะผมกับผมเขาใส่เลกคู่หนึ่งนะครับใครที่กําลังงงนะผมไม่ต้องงงนะครับผมค่อยๆทําไปนะครับทาตามผมไปนะครับเพราะว่า ผมก็สอนช้าๆแล้วนะผมแล้วก็ทําให้ดูแล้วทุกขั้นตอนนั่นเองนะผมทําตามผมไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่เลขบัตรเครดิตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเมื่อใส่ครบทุกช่องแล้วนะผมก็กด place order นะครับอย่าลืมนะผมติ๊กตรงนี้เป็นมันลี่ด้วยนะครับแค่มันลี่นะผมให้มันขึ้น0.01นะครับผมใส่ข้อมูลเสร็จกด place order นะครับโอเคนะผมเมื่อเรากดจ่ายเงินแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับพอดีว่าเมื่อกี้คอมดับนะผมแล้วก็ วิดีโอที่ผมอัดมามันเสียนะผมก็เลยเป็นรูปให้ดูลวกันนะผมที่ถ่ายจากโทรศัพท์นะผมก็ขออภัยด้วยนะครับใครที่กดซื้อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะผม thank you for web hosting order นะผมเสร็จแล้วกด continue ได้เลยเมื่อเรากด continue เสร็จแล้วนะผมเราก็สามารถปิดหน้าต่างนั้นไปได้เลยนะครับแล้วก็กด go to the next step นะผมถ้าใครที่ชําระเงินสเต็ปหเสร็จแล้วคุณก็จะโดนหักเงินไปประมาณอยู่ที่อ่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ0.34สตางค์นะผมประมาณนี้นะผม0.34สตางค์นะครับ ไม่ถึง1บาทนะผมก็ลองไปเช็คดูว่าเงินถูกหักหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็กดที่ go to next step นะผมมาอยู่ที่ step 2นะครับกดตรงนี้นะผม c o m p l e t step 2นะครับแล้วก็กด build your website นะผมค่อยๆทำตามผมไปนะครับไม่ต้องงงนะครับ build your website นะผมรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็าใส่โดเมนของเราไปนะผมโดเมนถ้าเหมือนอันเมื่อกี้นะครับอาจจะเติมเลข1ลงไปก็ได้นะผมลองกด get my free domain นะครับอ่าอย่างนี้ถือว่าได้นะครับผมถ้า มันใส่แล้วมันไม่ได้มันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมถ้าเราใส่แล้วมันไม่ได้นะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมว่าเว็บไซต์นี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะผมอย่างที่ผมเขียนเมื่อกี้นะครับเจมมอ์แกนหนึ่งสองห้าเนี่ยนะผมแล้วก็กดเสิร์ชอาเกตนะครับมันก็จะขึ้นว่าเจมมอ์แกนหนึ่งสองห้า a. com is available นะครับก็ให้มันขึ้นว่า is อย่างนี้นะผมแล้วก็มีเครื่องหมายถูกนะครับ แสร็จแล้วกดที่ Continue อันนี้นะครับอันนี้นะครับย้ำว่าอันนี้นะครับผม Continue นะครับเว็บไซต์ Builder นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่ชื่อของเราไปนะครับกับนามสกุลย้ำว่าต้องเป็นชื่อจริงกับนามสกุลจริงนะครับแล้วก็อีเมลที่เราใช้ไปตอนต้นนั่นเองนะครับแล้วก็โฟนนัมเบอร์นะผมเป็นเบอร์เดียวกับที่เรากรอกไปตอนสมัครสเต็ปหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ Account Information นะครับ Password นะครับผมย้ำว่าต้องใช้ Password เดียวกับที่เราสมัคร Inter Server ที่ผมบอกให้จดไว้ตอนแรกนะครับเอามาใส่ได้เลย หรือว่าถ้าใครที่ไม่อยากใช้เหมือนอันเดิมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใส่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างให้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กดเครียดแอคเคาทนะผมย้ําว่าตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าเราใส่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เหมือนกับตอนเราสมัยอินเตอร์เซอร์เวอร์นะครับย้าว่าต้องเป็นอันเดียวกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็กดเครีย a c c o เ n านะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะผมแสดงว่าพาสเวิร์ดที่เราใช้นะครับมันไม่ครบนั่นเองนะผมเราต้องเติมเครื่องหมายแอดไปด้วยนะครับแอด 123อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แอง1 2 3อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จาไว้ด้วยนะผมว่าตั้งรหัสผ่านอะไรนะครับจดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ไม่เหมือนกันเราก็จดไว้แยกนะครับผมถ้าเราใช้เหมือนกันเราก็ไม่ต้องจดเพิ่มนะครับกดเขีร์ได้เขาเลยนะครับเมื่อใส่ทุกช่องเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่หน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็ทําการใส่ที่อยู่ของเราไปนะครับผมที่เราไม่ต้องใส่ก็คือมี company name ไม right ่ต้องใส่นะครับ building address สองไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นะครับอยู่ประมาณตรงนี้ แล้วก็สเตตใส่วีซ่าใส่นะผมซิปโค้ดใส่นะครับสเตตก็ใส่ไปว่าจังหวัดของเราก็ได้นะผมแล้วก็ซิปโค้ดก็คือรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดของเรานั่นเองนะครับเพย์เมนท์ไทป์เราติ๊กเป็นอ่าวัสการนะผมแล้วเราก็เอาบัตรที่เราเปิดจากทูวอลเล็ตมาใส่นั่นเองนะครับก็ใส่เลขบัตรเข้าไปอ่าไม่ใช่ใส่เลขบัตรนะผมใส่ชื่อบนบัตรเข้าไปนะผมแล้วก็การนัมเบอร์นะผมก็คือเลขหน้าบัตร16ตัวนะครับแล้วก็วันหมดอายุนะครับปีที่หมดอายุนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ CBB นี่คือ,อเลขหลังบัตร3ตัวนะผมรหัสหลังบัตร3ตัวนะครับก็ใส่เข้าไปด้วยเสร็จแล้วกด submit my order นะครับ submit my order ถ้าใครที่กดแล้วมันไม่ได้นะผมก็ refresh เรีย้านะผม refresh แล้วก็มากรอกข้อมูลใหม่นั่นเองถ้ามันยังไม่ได้อยูนะครับผมก็ลองเปลี่ยนเป็น Mastercar d แล้วก็เปลี่ยนเป็น visa แล้วก็เปลี่ยนเป็น m a s t ส r c a r d อีกหนึ่งทีแล้วก็กรอกข้อมูลใหม่หมดแล้วถ้ามันยังไม่ได้อีกนะผมก็ลองติ๊กตรงนี้เป็น special offer ดูนะครับแล้วก็ remove มันออกนะครับ แล้วก็ลองกด s u b มิ t m ม o r ออเอีกหนึ่งทีนะครับผมก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้อีกก็ติ๊กมันไ้ด้วยแล้วก็ซื้อมันไปด้วยเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ120บาทก็เติมเงินเพิ่มไปเอานะผมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ทุกคนนะครับเมื่อซื้อเสร็จแล้วนะผมซับมิ t m ม o r ออเร์เสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะมีแบบว่า o อเด r ร์คอนเฟิรอะไรอย่างนั้นนะผมก็ สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรต่อนะผมเรามาดูที่สเต็ปต่อไปกันเลยดีกว่านะใกล้จะจบแล้วนะผมอย่าเพิ่งท้อนะครับใกล้จบแล้วนะครับทูดอะเน next step เลยนะผมกลับมาที่หน้าต่อไปกลับมาที่หน้าเก่าแล้วก็กดทูน next s t e นะครับแล้วก็กด complete step 3นะครับผม complete step 3ใกล้จะเสร็จแล้วนะผมอีกอึดใจเดียวนะครับสู้ๆหน่อยนะครับ first name นะผมเราก็จะมาอยู่หน้าต่างนี้เราก็ใส่ชื่อของเราไป first name นะผมแล้วก็นามสกุลครับใส่อีเมลที่เราใช้สมัครไปแล้วก็ password นะผมใช้กับ password ที่เราสมัครผ่านอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เว็บคอมนะผมใช้พาสวิร์ดเดียวกันหมดเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจะได้ไม่ยุ่งยากแล้วก็อันนี้คอนเฟิร์มพัสดุเิร์ดนะครับแล้วก็อีกข้อนี้สำคัญเลยนะครับงูเล e เฟอร์อยู่นะผมก็ตัวนี้นะผมแล้วก็ก๊อปตัวนี้ไปนะครับพงพรศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่นะครับกลับมาตรงนี้แล้วมาวางนะครับพงพรศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งย้ำว่าพงพรศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับใส่ด้วยนะผมแล้วก็โฟนใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะครับกดติ๊ก by checking this box ทำว่าใส่ข้อมูลทุกอััันนนนนะะะคคคครรรบบบแแล้้วกก็ด Start leveling ผม่ี เมื่อเราทําการสมัครเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่หน้าตาประมาณนี้นะผมตามคลิปวิดีโอนี้นะครับเสร็จแล้วกด go to the next step นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วกดที่ complete step 4นะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันนะผมเพื่อที่เราจะได้สามารถเริ่มทํางานได้นั่นเองนะครับกดเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้เราใส่ชื่อของเราเข้าไปแล้วก็นำสกุลของเราเข้าไปนะครับ r e f e r e n b y ก็คือใส่0101นะครับที่มาจากตรงนี้นะครับพม0101มาวางนะครับ มามาตรงนี้นะผมต้องย้ำว่ำาต้องใส่ผมพอศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแม้คุณจะไม่ได้อยู่ทีมผมนั่นเองนะแล้วก็อินเ r อร์เซิร์ฟเวอร์ล็อกอินอีเมลก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปตอนแรกนะครับกับอินเ r server ร์ฟเวอร์อินเ a อร์เซิร์ฟเวอราสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้กับอินเ r อร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เว็บดอทก็คืออีเมลใส่อีเมลของเราไปนะครับกับเว็บดอทคอมพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ดเดียวกับ, Inter บอินเทอร์เซิร์ฟเว คืออีเมลจะเหมือนกัน2เว็บนี้กับพาสเวิร์ดสเว็บนี้จะเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วกด submit verification now นะครับเมื่อคุณทำสเต็ p นี้ครบแล้วนะผมทักผมมาที่ facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับโอเค อีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนตัวเลือกนะผมใครจะทําก็ได้หรือใครจะไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทํามาถึงสเต็ป4นี้แล้วติดต่อผมมาที่ฟูฟูส่วนตัวทันทีเลยนะครับเฟสนี้นะครับติดต่อผมมาเฟส j PC p g อนะผมติดต่อผมมาทันทีเลยแล้วผมจะแนะนําขั้นต่อไปให้นั่นเองนะครับขั้นตอนที่5ขั้นตอนตัวเลือกนี้นะผมใครจะทําก็ได้นะครับถ้าใครไม่ทําก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยถ้าคนที่ทําทําตามผมต่อเลยนะครับเรากดเข้ามานะผมเรากดกดที่ Final step นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่าเป็น option นะผมเป็นตัวที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับถามว่าตัวนี้คืออะไรนะผมตัวนี้เป็นตัวที่สามารถ copy business ได้หม,มไหมายความว่าหมายความว่าเนี่ยนะผมคุณสามารถ copy พวกลิงก์ที่ผมใช้อย่างนี้ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีนะผมคือสามารถ copy business ที่ผมทำเนี่ยไปลงเป็นของคุณเองได้เลยนะผมก็เป็น o p ชั่นตัวเลือกนะครับมีทดลองใช้ฟรี14วันนะผมคุณสามารถทดลองใช้ได้นะครับ ถ้าใครที่อยากทดลองใช้ก็สามารถใส่ชื่อนะครับนามสก,กุลอีเมลที่ใช้สมัครนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่อยู่นะครับเปลี่ยนเป็นประเทศไทยยูนิตนี่ยูนิตนี่ใส่จังหวัดเราไปก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ยูสเนมพัทเบิร์ตตั้งพัทเบิร์ดนะครับแล้วก็กดไอค e r เทมแล้วกดคอนทิวนั่นเองเมื่อใครที่ทดลองใช้แล้วติดต่อผมมาที่เบ c e b เบ k ส่วนตัวได้เลยเดี๋ยวผมจะแนะนําขั้นต่อไปให้ว่าคุณต้องทาอะไรต่อนั่นเองนะครับย้ําว่ามันเป็นแค่ ตัวเลือกเพิ่มเติมนะผมใครไม่ต้องทําตัวนี้ก็สามารถเริ่มทํางานตัวนี้ได้ทันทีนะผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการสมัครของอีลิทไวรัลเซลล์บิทนั่นเองนะผมงานตัวนี้นะครับหรือเรียก EL Marketing ก็ได้โอเคใครที่ทํามาจนจบจนถึงตอนนี้นะผมก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยเพื่อนับคําแนะนําต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณมากที่ติดตามจนมาจนจบนะบถ้าคุณติดตั้หาอะไรเพิ่มเติมติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าผมสวัสดีครับ